คสช.ห่วงเรื่องเกษตรกรไทยและเรื่องแรงงานไทยในลิเบียนะคะโดยมอบหมายให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องหาแนวทางการช่วยเหลืออพยพแรงงานกลับประเทศและสวัสดิการระหว่างที่หยุดงานด้วยส่วนกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรขอขยายเวลาเดินทางกลับรองโฆษกคสช.ระบุว่ายังไม่ได้รับรายงานค่ะพันเอกวินไทยสุวารีรองโฆษกคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เปิดเผยว่าในที่ประชุมคสช.คณะใหญ่ครั้งที่9ทับ2557พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาหัวหน้าคสช.แสดงความเป็นห่วง2เรื่องได้แก่การแก้ปัญหาเรื่องผลผลิตทางการเกษตรทุกประเภททั้งระบบแบบยั่งยืนให้เป็นรูปธรรมในระยะเวลา1ปีโดยเฉพาะการบริหารจัดการพื้นที่เพาะปลูกและการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนโดยให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดทำแผนการโซนนิ่งพื้นที่และประชาสัมพันธ์ให้เกษตรกรได้รับทราบเพื่อปรับพฤติกรรมในการเพาะปลูกให้เหมาะสมกับสภาพแวดล้อมและมาตรการที่กำหนดให้อีกทั้งให้กระทรวงมหาดไทยรวบรวมข้อมูลทั้งในพื้นที่และนอกเขตพื้นที่ชลประทานให้ชัดเจนเพื่อนำมาบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยหัวหน้าคสช.ย้ำในเรื่องการส่งเสริมการปลูกพืชทดแทนต้องสอดคล้องกับความต้องการของประชาชนและพื้นที่และให้ส่งเสริมการปลูกพืชหมุนเวียนเพิ่มนอกเหนือจากพืชหลักเพื่อพัฒนาคุณภาพของดินและมุ่งเน้นให้เกษตรกรมีความมั่นใจและเข้าใจแนวทางการบริหารจัดการของภาครัฐเพื่อแก้ไขปัญหาราคาพืชผลและให้เกษตรกรมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นด้วยนอกจากนี้หัวหน้าคสช.ยังมีความห่วงใยเรื่องการอพยพแรงงานไทยออกจากประเทศลิเบียเนื่องจากแรงงานต้องหยุดงานซึ่งในบางรายจะส่งผลให้ขาดรายได้ในการชำระหนี้สินที่เกิดขึ้นระหว่างขั้นตอนการเดินทางไปทำงานจึงมอบหมายให้กระทรวงแรงงานกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และกระทรวงการต่างประเทศพิจารณาหาแนวทางช่วยเหลือทั้งเรื่องการเดินทางกลับประเทศและเรื่องสวัสดิการในระหว่างที่ว่างงานรวมทั้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันจัดหางานที่เหมาะสมทั้งในและนอกประเทศไทยให้แรงงานดังกล่าวด้วยส่วนกรณีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีอาจจะไม่เดินทางกลับประเทศไทยตามที่แจ้งไว้กับคสช.พันเอกวินไทยระบุนะคะว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับทราบข้อมูลว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะไม่เดินทางกลับประเทศไทยในวันที่10สิงหาคมนี้หรือขอเลื่อนเวลากลับส่วนต่อไปคสช.จะเข้มงวดเรื่องการอนุญาตบุคคลเดินทางไปต่างประเทศหรือไม่นั้นมองว่าหากคนที่มีความผิดทางอาญาและอยู่ระหว่างการดำเนินคดีของศาลก็ไม่สามารถเดินทางไปต่างประเทศได้อยู่แล้วส่วนกรณีอื่นก็ขึ้นอยู่กับการพิจารณาสำหรับกรณีนางสาวกฤตสุดาคุณเสนหรือเปิ้ลสหายสุดซอยที่ออกมาเคลื่อนไหวโจมตีคสช.ในต่างประเทศเพื่อต้องการขอลี้ภัยนั้นโดยทั่วไปแล้วการขอลี้ภัยจะต้องเป็นเรื่องทางการเมืองหากเกี่ยวข้องกับคดีอาญาไม่สามารถดำเนินการได้นางสาวกฤตสุดาจึงพยายามเคลื่อนไหวโน้มน้าวให้ต่างประเทศคล้อยตาม